น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับ5บุคคลที่เป็นผู้นำสูงสุดในแต่ละองค์กรที่คุมด้านความมั่นคงทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งทั้ง5คนในตำแหน่งใหญ่โตนี้จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2563และน่าจับตาว่าเส้นทางเดินหลังพ้นราชการแล้วจะกลับบ้านเลี้ยงหลานหรือผงาดในสังคมการเมืองต่อไปคนที่1บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเตรียมทหารรุ่นที่20และยังเป็นรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904โดยบิ๊กแดงผงาดเมื่อ1ตุลาคม2561และที่ผ่านมาได้แอคชั่นด้วยคมวาจาสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักหลายต่อหลายครั้งและถูกคาดการว่าจะเป็นทายาทสืบทอดมรดกอำนาจจากลุงตู่คนที่2บิ๊กนัทพลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศจบเตรียมทหารรุ่นที่20เพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กแดงโดยพลอากาศเอกมานัทนำทัพฟ้าเมื่อ1ตุลาคม2562ที่ผ่านมาในวันที่เข้าดำรงตำแหน่งกล่าววักทองไว้ว่าเราเป็นทหารของชาติและจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดซึ่งประชาชนก็จะเห็นเองและทหารเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเราจะต้องทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคนที่3บิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือมีพี่ชายคือพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์ขณะนี้เป็นองคมนตรีโดยบิ๊กลือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18ผ่านตำแหน่งสำคัญมากมายอาทิเช่นรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการเสนาธิการทหารเรือและประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำก่อนก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดกองทัพเรือเมื่อวันที่1ตุลาคม2561คนที่4บิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจ้าของฉายาพิทักษ์1กึ่งทศวรรษครองตำแหน่งประมุขสีกากีมาตั้งแต่1ตุลาคม2558โดยบิ๊กแปะนั้นผงาดขึ้นคุมนครบาลในสมัยหัวหน้าอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอ่อนแรงลงไปพักหนึ่งก่อนกลับมาปังเปรี้ยงเข้าลายไต่มาจนขึ้นผู้นำสูงสุดในรั้วปทุมวันซึ่งที่ผ่านมาจัดเป็นน้องรักของลุงป้อมและลุงตู่เสมอมาและยังเป็นเพื่อนซีของบิ๊กแดงอีกด้วยและคนที่5บิ๊กกบพลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเตรียมทหารรุ่นที่18เริ่มดำรงตำแหน่ง1ตุลาคม2561และในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกองทัพบกบิ๊กกบมอบภาพพลเอกสุนทรพงษ์สมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนที่13ซึ่งเป็นบิดาบิ๊กแดงก่อนที่บิ๊กกบจะกราบบริเวณป้ายของชื่อพลเอกสุนทรด้วยจนทำให้บิ๊กแดงยิ้มและน้ำตาคลอด้วยความซึ้งใจนับถอยหลังอีกไม่นานจะได้เห็นว่า5บิ๊กเหล่านี้หลังเกษียณแล้วใครจะเข้าสู่ถนนสายการเมืองที่ปูราดด้วยอำนาจที่หอมหวานเช่นนายทหารรุ่นพี่ที่เคยสัมผัสมาแล้วนั่นเอง